เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านกลับเข้าสู่รายการจีรีวิวพันผมนายพันนะครับแล้วต่อไปน่าจะเป็นซัมเมอร์แล้วแหละนะครับวันนี้นะครับเรามาเอิบมึงยังไม่โอเคยังไม่ไอ้นี่ต่อไปเป็นซัมเมอร์นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะนอนข้ามวินเทอร์ไปเลยนะครับผมจะยังไม่เอาต้นคริสต์มาสออกนะเก็บไว้ตรงนั้นแหละนะครับเพราะว่านั่นแหละ Happy Birthday นะครับใหม่อ๋อเหมือนว่าผมเกิดวันนี้ป่ะวันที่ผมเกิดมาเป็นวันสปริงของวันที่1ป่ะวันนี้มันเกิดผมว่ะอ้าวเหี้ยวันนี้มันเกิดผมควรจะทําอะไรอ่ะอ้าวควรจะทําอะไรอ่ะผมควรได้ของขวัญวันเกิดไปเอาไง ไม่รู้อ่ะผมไม่มีคนเล่นด้วยอ่ะทําอะไรดีวะวันเกิดกูวันเกิดก็ไม่รู้จะทําอะไรป่ะจริงมั้ยจะทําเค้กก็อะไรอยู่ไม่ต้องทําเหี้ยอะไรหรอกวันเกิดกูเดี๋ยวมันก็วนมาอีกครั้งนึงแล้วทั้งแม่งแต่วันเกิดผมอยากได้ Goddess Pawn มาอยู่ลิฟต์ของ Goddess Pawn มันเปิด9โมงไอชิบหาย Oh my goodness เก็บไก่รออีเจ๊ไก่มึงหายไปไหนหมดไก่ไม่ดื้อโอเคอาหารหมดอีกแล้วโอ้โทษโอเคอาหารหมดบ่อยโอ้ยไก่กูมันจะตายนี่เหี้ยอะไรเยอะๆก็ได้ป่ะแต่มันจะเนี่ยมันจะเข้าฤดูเก็บเกี่ยวอีกครั้งนะก็เนี่ยฤดูเก็บเกี่ยวแล้วผมว่าผมไม่น่าจะมีปัญหาแล้วแหละกับเรื่องเงินนะโอเคไอ้พวกนี้มันตายไปเลยเหรอหรือว่าไงเอาทำไมหิมะยังตกอยู่ล่ะ What the fuck แปลกเว้ยทำไมหิมะยังตกอยู่เอาไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเรารดน้ำไปก่อนมีโคตรง่ายอ่ะเดี๋ยวนี้รดน้ำง่ายมากแต่ก่อนรดน้ำโคตรวุ่นวายแบบแต่ก่อนรดน้ำไม่ใช้เวลาครึ่งวันเดี๋ยวนี้แบบนิดเดียวแล้วอ่ะง่ายมากสบายเลยทีเดียวเนี่ยแค่นี้ก็ลดหมดแรงแล้วโคตรง่ายคอมฟี่สัสสัสถ้าผมลดถูกวิธีนะทางเดียวก็อยู่รอดอันนี้ผมลดผิดวิธีมันต้องลดกะเอาแต่ว่าผมขี้เกียจนะครับจะลดกะทำเหี้ยอะไรไม่สนใจแล้วนะครับไปละฟึบนอนสักทีไหมเอ้ยกูจะนอนทำไมวะเดี๋ยวผมต้องรอยูริฟเปิดก่อนเปิดร้านก่อนแล้วเดี๋ยวจะทำการค้ากับยูริฟนะฮะยูริฟจะเปิดร้านนี้อีกแป๊บนึงนะครับเจ๊สวัสดีค่ะมีอะไรก็คุย just like thing you know I do have some spare watering cans and sickles again ไม่มีอะไรใครมันดันทุกอย่างเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันทำงี้ได้แล้วเหรอผมเพิ่งรู้ว่าแค่เงยหน้าอยู่ติดบันไดเงยหน้ามันก็จะเดินขึ้นเองว่าสักพักเพิ่งเคยเห็นยูลิฟเปิดยังยูลิฟเปิดละแล้วเราจะทำ Goddess Pawn นะครับมันคือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้านะครับมันไม่ได้ใช้ของสร้างยากก็เลยกดสร้างได้เลยไงGoddess Pawn วางไว้ตรงไหน Goddess Pawn ว่าจะไปวางตรงออนเซนเลยอะไกลไปไหมไม่ไกลหรอกจริงมันก็ควรจะห่างจากพวกผมอะอี Goddess Pawn เพราะยังไงเดี๋ยวต่อไปเราก็จะขยายพื้นที่อยู่แล้วใช่ไหมล่ะมานี่แล้วเดี๋ยวผมอาจจะทำแบบทะลุเหมืองเจาะอะไรงี้เลยก็แบบเจาะไม่ใช่ทะลุเหมืองทะลุภูเขาอะเออเจาะมาเลยแล้วก็มาโผล่ตรงนี้เลยอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะอันนี้มันเป็นออนเซนที่มันไม่ใช่ออนเซนใช่ไหมนี่ไม่ใช่ตรงนี้ตรงไหนวะเอาเฮียกูมาร์คไว้ตรงไหนนี่ปะนี่อันนี้ออนเซนนะสวยจริงอ่ะอันเนี้ยแต่จะวางยังไงให้มันให้มันดูดีแป๊บนึงใจเย็นโอเคถ้าสมมติผมวางแบบ what the fuckวางยังไงมันถึงจะดูดีวะไม่รู้อะอันนี้มันวางตรงออนเซนไม่ได้เลยเหรอจริงจังเพราะออนเซนมันออนเซนเป็นภูเขาอะแล้วแบบมันเนี่ยมันหน้าตาอย่างงี้ครับสวยอะสวยว่ะเฮ้ยเอออันนี้สวยนี่คงต้องไปวางใกล้ๆบ้านแล้วแหละวางตรงไหนล่ะปัญหาไม่รู้อะกำลังคิดอยู่เดี๋ยวกูหลงจากบ้านกูเฉยครับไปที่โฮมวางตรงไหนมันจะดูศักดิ์สิทธิ์วะม
ันเป็น goddess พรเป็นพรของของอะไรนี่ถ้าวางบนนี้นี่ได้ที่ละถ้าวางไว้ตรงนี้ไม่โอ้โคตรพอดีอ่ะจริงจังโคตรพอดีอ่ะเอ้ยอันนี้ก็พอดีมากโอเคโอเคฟึบเรียบร้อยสร้างเรียบร้อยครับแล้วยูริฟก็จะมาจุนจานวุ่นวายแถวนี้นะฮะผมไม่รู้ Goddess Pawn เอาไว้ทำอะไรนะน่าจะเอาไว้โยนเทพเจ้าลงไปเพื่อสร้างไม่รู้อะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นแบบที่อยู่ของเทพเจ้าอะไรงี้มั้งผมไม่มั่นใจนะงั้นเดี๋ยวเราคุยกับไอ้เจนี่ก่อนช็อปผมว่าผมยังไม่ได้ต้องการอะไรมากมายมึงเป็นเหี้ยอะไรกูยังไม่ซื้อของกับมึงมึงเป็นโรคอะนะจริงจังเลยเว้ลบไอ้ชิบหายมึงอยากขายของมากเลยไงโอเคก็คาวทรีเอ้าผมว่าผมให้คาวทรีไปแล้วนะโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยไปละได้นมมา6อันแล้ว6อันก็600มั้งฮะ600บาท600เหรียญไม่ใช่600บาทลบสิเฮ้ยไข่ไม่มีไม่มีอันนี้มีไข่ไก่มันก็ให้พวกนี้ด้วยนะก็ดีเหมือนกันโอเคปิดสิเฮ้ยทำไมวันนี้เมาส์ผมมันแปลกๆวะทำไมคำถามผมคือทำไมมันยังเป็นหน้านี้อยู่วะเดี๋ยวเรานอนก่อนทำไมมันยังหิมะตกอยู่ถ้าหิมะตกอยู่ผมก็ไม่สามารถที่จะเขาเรียกอะไรขายวัตถุดิบขายของขายอะไรได้หรือพวกนี้มันตายถาวรเลยวะผมว่าพวกนี้มันตายถาวรเลยพอชนหน้าหนาวปุ๊บมันอาจจะตายถาวรเลยมั้งเฮียแกก็ยังสร้างอยู่ครับน่าจะตายถาวรเนี่ยโอ้โหเนี่ยกลายเป็นเดชบูชกลายเป็นเดชบูชไปแล้วครับไม่เป็นไรถ้าผมเอาอันนี้ขุดมันก็จะใช่เดี๋ยวผมไปนั่งอัปเกรดอันนี้ก่อนดีกว่าผมไปอัปเกรดพรได้เป็นซิลเวอร์ก่อนนะครับเราจะได้ขุดเหมืองต่อไปได้นะฮะThis I can do prepare to โอเคผมมีแพลนว่าผมจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูไม่รู้จะเวิร์กป่ะนะแต่เดี๋ยวรอดูคนที่เห็นผมขี้โกงแล้วพี่แล้วอาจจะรู้แล้วว่าผมจะทำอะไรนะครับผมขี้โกงจังวะไม่เข้าใจเนี่ยตรงนี้มันตายเลยนะครับตายแล้วตายเลยวะไอ้พวกนี้ไม่เสียดายวะโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ลุงเป็นไงมั่ง I finish your tool โอเคผมขอทำการโอเค3วันอีก3วันแล้วเดี๋ยวผมขอนอนข้ามวันไปเลย3วันถูกไหมแล้วเดี๋ยวจะทำอะไรให้ดูนะผมไม่ค่อยเสียดายเวลาของสปริงเท่าไหร่นะสปริงมันก็น่าเสียดายไม่รู้อะแต่มันมีทั้ง30วันผมใช้วันแบบมั่วๆไปเลยแล้วกัน ยังไงมันก็เดี๋ยวสุดท้ายก็วนกลับมาดีครับเราจะนอนข้ามรอบหน้าผมว่าผมจะนอนข้ามหน้าหนาวไปเลยนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ทำอยู่แล้วเราจะนอนข้ามหน้าหนาวไปเลยเท่าไหร่ละ6วันนะ6วันพอดีแล้วแหละไปไก่พวกไก่มันจะตายไม่ใช่เหี้ยอะไรลืมเลยทำไงอ่ะเดี๋ยวเลี้ยงไก่ก่อนอาหารหมดยังอาหารใกล้หมดแล้วฮะโอ้ยเหี้ยกินไปเยอะมากอ่ะบอกเลยผมไม่ค่อยเสียดายเงินบางส่วนที่เสียไปจากการที่ผมนอนข้ามวันนะแต่กลัวสัตว์ตายไม่ใช่อะไรแต่ถ้าสัตว์ตายผมก็ไม่มีปัญหาอยู่ดีมันไม่ได้อะไรกับผมมากแล้วอ่ะมันไม่ได้ให้จะว่าไงดีมันไม่ได้ให้ว่าไงดีวะมันไม่ได้ให้ผลประโยชน์กับผมมากมายขนาดนั้นน่ะไม่ใช่ว่าผมเลี้ยงมันเพราะผลประโยชน์นะโอเคสะอาดสิจ๊ะสะอาดเรียบร้อยเพชรเรียบร้อยโอเคกิจวัตรประจำวันของกูทำไมมันถึงเรื่องวนลูปแบบนี้โอเคอึ๊บเอ้ยเดี๋ยวนะเออใช่เดี๋ยวค่อยก็ได้เดี๋ยวค่อย
ตอนแรกว่าจะทำอะไรสักอย่างผมต้องเอาไปเอาค้อนมาก่อนค้อนเขาน่าจะทำเสร็จแล้วแหละค้อนเงินของผมนะครับค้อนเงินค้อนเงินสวัสดีจ้า Blacksmith The Neru ค้อนเงินอยู่ไหนเย็ดค้อนเงินว่าค้อนเงินเอาไว้ขุดทองนะครับแล้วก็ต้องเป็นค้อนทองเอาไว้ขุดเมทริลอะไรสักอย่างนะครับโอเคที่ผมคิดไว้เนี่ยคืออย่างนี้เห็นบาร์ข้างล่างไหมมันจะอัปเกรดเป็นอันเลเวลต่อไปได้เนี่ยก็ต่อเมื่อบาร์ข้างล่างเนี่ยมันขึ้นมา 100% การจะทำให้มันขึ้นมา 100% เนี่ยจะต้องตีบล็อกที่มันมาจากมอดเดียวกันเว้ยคือ Harvest Festival เหตุผลที่ผมใช้วีดตีแล้วแบบพอตีแล้วมันขึ้นเนี่ยเป็นเพราะมันมาจากมอดเดียวกันแปลว่าถ้าผมตีอันนี้ล่ะเอาเหี้ยกูไม่เหรอโอ้ my god ผมว่ารู้แล้วเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเดชบูชเชอร์มันไม่ใช่มอดจาก Harvest Festival ทีนี้กูก็เลยต้องเอาซิโก้เดี๋ยวนะซิโก้ผมคราฟยังไงวะแป๊บนึงลูกกูใช้อะไรวะกูใช้อะไรถางไอ้พวกนี้ออกเนี่ยไม่มั่นใจแป๊บนึงผมต้องใช้อะไรโอเคผมรู้แล้วผมต้องใช้ซิโก้นะครับโอ้ยอย่างนี้กูก็ต้องมานั่งอัปเกรดซิโก้อีกไหมนี่ถ้าผมอยากที่จะแบบถ้าผมอยากที่จะใช้อันนี้เร็วๆผมก็ต้องนั่งอัปเกรดซิโก้อีกนี่สาระไม่สาลายครับโอ้บอกเลยว่าความคิดหายจนมาเยือนแต่มันไม่ได้ทำลายยากอะไรนะพวกนี้มันทำลายง่ายมันไม่เหมือนตอนวางอ่ะแล้วผมว่าผมไม่เดือดร้อนนะเดี๋ยวเอาไปซ่อมก่อนใจเย็นโอเคไอ้เจ๊ซ่อมหน่อย Hey I love อ้าวเกียร์The sky is falling ผมว่าผมซ่อมกับเจ๊แกได้ไม่ใช่ในตอนแรกผมต้องไปซ่อมกับwatering can holes and sickle you need to bring me a vanilla hole bucket or shears โอเคงั้นมันก็อยู่ที่ว่าผมจะซ่อมอันนี้หรือจะทำอันใหม่ทำอันใหม่ก็ต้องใช้อันนี้ใช่ไหมล่ะไม่รู้อะการจะทำลายไอ้พวกนี้ก็ต้องใช้ sickle เท่านั้นเลยหรืออาจจะทำอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมเออใช่หรือจะโดดเอาก็ได้นะจะโดดเอามันก็เสียไปเลยอ่ะเก็ตปะไปเอาไปซ่อมเดี๋ยวเอาไปซ่อมเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาอันนี้ไปซ่อมแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นบรอนซ์เลยก็ได้มั้งเพราะว่ามันไม่เหนือบากว่าแรงหรอกถูกไหมไม่ซ่อมอ้าวมึงไม่ได้ซ่อมอันนี้ให้กูเหรออ้าวเฮีย what the fuck อ๋อมันขายเองมันน่าจะซ่อมให้ด้วยนะ what the fuckไม่รู้อะ normal charge level อันนี้ watering can ไม่รู้ทำไมมันอันนี้ล่ะทำไมไม่ซ่อมให้ล่ะมันก็น่าจะซ่อมให้นะเอ๊ะแปลกไม่เข้าใจทำไม่ซ่อมให้ล่ะนี่ผมซื้ออันใหม่เลยได้ปะผมไม่เหนียวมันบ่อยผมบ่อยมันไม่เหนียวว่ากับแรงผมผมเงินเยอะเงินไหลแต่งงทำไมไม่ซ่อมให้อะไรวะแล้วมันจะอัปเกรดให้กูไหมเนี่ยแต่การซื้ออันใหม่มันหมายความว่าโอ้ลุงแกจะสร้างเสร็จแล้วการซื้ออันใหม่หมายความว่าผมต้องมานั่งเก็บข้าวประสบการณ์ใหม่แต่ไม่เดือดร้อนหรอกโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่าหน้าร้อนวันนี้ไอเดือนนี้มีอะไรให้อันนี้บ้างเดือนเนี้ยมีไอสปริงอ่ะมีไอหน้าฤดูใบไม้ผลิเนี่ยหน้าร้อนมีอะไรขายบ้างนะครับน่าจะมีพวกซีดดีๆบ้างแหละสวัสดีครับขายอะไรบ้างนี่เทอร์นิปไม่ถ้าเราซื้ออันแพงมันจะยิ่งได้เยอะมั้งคิวคัมเบอร์อันนี้ไม่น่า require ไลท์อันนี้ผมปลูกรอบที่แล้วมันไม่เวิร์กอ่ะวีทสตรอเบอรี่กราสโพเตโต้ผมว่าดีสุดที่ผมอยากได้ตอนนี้คือคิวคัมเบอร์นะดูเหมือนมันจะเป็นไม้ลมลุกซะด้วยนะครับใช่ไหมดูเหมือนจะเป็นไม้ลมลุกงั้นเราก็ซื้อไปสัก1 2 3 4ซื้อไปสัก4แล้วกันแล้วก็อันนี้ซื้อวีดไปโอวีดแม่ง28วันพ่อมึงตายบ้าเหรอโอ้มันจะขายได้เท่าไหร่วะวีดอ่ะอันนี้ไม่มั่นใจแต่โตช้ามากเลยอ่ะสตรอเบอรี่น่ากิน1 2 3สี่อย่างละสี่แล้วกัน grass potato turnip เอาแค่นี้ก่อนดีที่ทำธุรกิจด้วยครับแต่ผมว่าแม่งโอ้ทำไมวีทแพงจังอ่ะ
ผมไม่เคยปลูกอ่ะไอข้าวสาลีทำไมมันถึงแพงขนาดนั้นวะไม่อันนี้ไม่รู้นะผมไม่มีความรู้ตรงนี้นะครับเอาผมก็มีซิคเกิลเหลืออยู่อันนึงนั่นอะไรเอาโฮมานี่ดิไอรอนโฮเงียบ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 ปึ๊บเรียบร้อยปึ๊บ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 โอเคแล้วก็แล้วเราก็วางเลยฮะ12 3แม่งแหว่งอีกไอ้เหี้ยเอ้ย4โอเคอันนี้คืออันนี้ใช่ป่ะส่วนนี้เป็นสตรอเบอรี่ไว้ข้างล่างก็ได้มั้ย1 2 3แหว่งอีกโอ้โหเชี่ยความชิบหายความ OCD ของผมมันไว้งี้ก็ได้อ่ะมันดูไม่เรียบร้อยเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปซื้อมาทำเดี๋ยวเราไปซื้อมาวางเพิ่มดีกว่าแค่นี้มันไม่น่าจะทำให้เรารวยได้นะครับเราจะซื้อเยอะๆเลยนะครับจังหวะนี้ผมไม่รีรอนะครับไปสตรอเบอรี่ฉันละยี้เธอจริงๆนะเด็กแม่งงเพลงเฮียอะไรวะพี่แต่ผมเกิดไม่ทันไงเนี่ยกูนี่แต่ก่อนฟังทุกวันสตรอเบอรี่นี่เพลงเฮียเนี่ยพี่แม่เพลงวงกามิกาเซ่ยังติดอยู่ในหัวผมเลยบางเพลงนะยังจะมีเพลงเฮียนี่โคตรเกลียดครับบอกเลยทำไมผมถึงเกิดมาในเจเนเรชันที่มันเป็นแบบนี้วะแต่ก็ดีนะผมว่าเจเนเรชันของผมมันก็ไม่แย่นะครับโอเคยังไงต่อก็น่าจะไม่รู้อะแค่นี้มันพอรวยไหมอะอาจจะพอนะครับงั้นเดี๋ยวเราลดน้ำก่อนนะครับนี่ลดน้ำฉบับง่ายสไตล์พิพันธ์นะครับฟริปตีตีใครจะทำไมโอ้โคตรสบายเอ้ยบอกเลยโอ้โหแม่งลดถึงข้างบนเลยว่ะเยโดเนี่ยความลดผิดของผมจะทำให้มันลดนานขึ้นถ้ากัดดีมันก็พอก็จะพอดีนะนั่นน่ะอะไรวะโอ้โหเหี้ยน้ำหมดเลยโธ่เซ็งผมอาจจะต้องยอมให้พวกสัตว์มันตายเพราะว่าไอเดียมันค่อนข้างยังไม่พร้อมที่จะเลี้ยงอ่ะมันผมยังทำอย่างอื่นอยู่อ่ะแล้วแบบมันก็จะตายไปนะครับ50กว่าแล้วอ่ะโหไอ้วอเตอร์ลิงแคนเป็นสิ่งที่อัพง่ายไม่มีปัญหานะเดี๋ยวนี้อะไรก็อัพง่ายไปหมดสบายๆนะโอเคนอนก่อนนอนจะได้เปลี่ยนฟึบเรียบร้อยผมจะมีเปลี่ยนครีเอทีฟตะกี้ไม่ต้องสงสัยนะผมเปลี่ยนไปดูว่าทำยังไงมันถึงจะผมเปลี่ยนไปดูเครื่องมือนะว่าต้องทำยังไงมันถึงจะดึงอันนี้ออกได้นะครับไม่ใช่ดึงออกนั่นแหละแบบรีแพลนนะครับรีแพลนนี่คือการวางแปลงใหม่นะครับโอเคถ้าเรากะดีๆนะผมว่าพอนะพอไหมว่าน้ำหนึ่งขวดของเราอาจจะพอนะมันจะลงไปถึงข้างล่างอย่างนี้แล้วก็น่าจะพอใช่ไหมทำไมตอนแรกไม่พอเลยพอไหมวะไม่แน่ใจอาจจะไม่พอไม่น่าพอนั่นแหละพอไหมเห็นว่าผมบอกอยู่ว่าพอฟักชีวิตกูน่าสงสารยิ่งนักแม่งเหลืออีก2ล็อกก็เอาเนาะไอ้เหี้ยแค่นี้ก็เอาเนาะจะเอาอะไรจากกูโอเคน่าจะใกล้อัพแล้วแหละฮะ70กว่าแล้วนี่เดี๋ยวเรานอนแล้วเราก็ตื่นมารดน้ำนอนตื่นมารดน้ำผมไม่สนเรื่องไก่กับเรื่องอันนี้แล้วแม่งช่างแม่งแล้วไอ้เหี้ยไก่เหี้ยอะไรมึงตายไปพวกมึงมันเลี้ยงยากไม่เลี้ยงยากแบบมันค่อนข้างกินเวลาผมนะครับผมเอาเวลามารดน้ำต้นไม้เถอะเพราะพวกนี้มันให้ผมแบบอย่าเดินบนฟาร์มกูดีเจใช่ว่าไปแล้วก็ผมว่าจะจีบคนเลี้ยงไก่ดีกว่าใช่ไหมนี่ถ้าผมฆ่าไก่ตายหมดผมก็จีบมันไม่ได้ว่ะใช่ความคิดที่ดีงั้นเดี๋ยวเราต้องไปจีบเจ๊แกก่อนเจ๊เดี๋ยวทำไมนี่มันรดน้ำพอล่ะ
เดี๋ยวอันนี้คือลบหมดแล้วเหรอยังว่าอยู่ทำไมไม่พอปกติมันจะต้องไม่พอใช่ไหมรึจะเหลือประมาณ2บล็อกโอเคเราคุยกับคนเลี้ยงไก่ก่อนเจ๊มาเพ็ดไก่ครับหนึ่งอาหารมันยังไม่หมดไก่มันไม่ตายหรอกเพราะมันมีถังมันมีถังอาหารถึงเราจะไม่ได้มายุ่งกับมันมันก็ไม่ตายหรอกเจ๊ครับสวัสดีครับ Chat Remember I'm after an egg for chicken If you need a new box You can buy me from one for me เอ้าเจ๊แกมผมให้อาหารเจ๊ไม่ให้อาหารวะผมให้ของขวัญเจ๊แกไม่ได้หรอวะปกติจะจีบมันต้องให้ของขวัญเลยอันเดี๋ยวกูไปจีบคนรู้อะผมชอบรู้อะก็ผมก็ชอบเจ๊แกนแต่ลูกสาวบ้านนี้ก็สวยเห็นไหมวะมีอยู่ละฟอร์เดอร์ไออาหารหมดอีกละฟอร์เดอร์แล้วคาวทรีตแล้วก็อันนี้กูต้องทำความสะอาดมึงไหมเนี่ยไม่ต้องหรอกเดี๋ยวก็ต้องก็ได้มาที่ทำความสะอาดแม่งโคตรแพงอ่ะ800กว่าบาทมั้ง800บาทเออใช่โอเคเอ้ยผมว่าผมจะลองทำน้ำสะอาดกินดูมันไม่ได้ให้ผลอะไรมากมายหรอกเอ้ยงั้นเดี๋ยวค่อยทำเขาบอกว่าอันนี้มันใช้ค้าเป็นอันนี้ได้ใช่ไหมบล็อกได้ใช่ไหมใช่สวยงามว่ะควอกจากหมอดควอกนะครับไอ้หมอดนี้หน้าตาดีเดี๋ยวนอนข้ามวันเลยแล้วกันนะครับเราจะได้ทำการอัปเกรดนะครับจะได้ทำการอัปเกรดไอ้ไม่ใช่อัปเกรดผู้บิดไอ้ทำการเนี่ยมันโตแล้วเริ่มโตกันแล้วนะครับสบายใจนะครับทำไมนี้โตช้ากว่าคือคัมเบอร์โตช้ากว่างั้นเดี๋ยวเราเลี้ยงให้มันโตก่อนนะครับแล้วเราจะเลี้ยงให้โตก่อนเราจะกลับมาโอเคกลับมาละอันนี้โตแล้วนะครับเพิ่งเก็บไปอันนึงนะครับโตแล้วนะครับแล้วเราก็สามารถเก็บได้แล้วนะครับแต่ว่าไอ้เนี่ยยังเก็บไม่ได้เขาเรียกอะไรวะคิวคัมเบอร์นะครับเขาเรียกอะไรว่าคิวคัมเบอร์นั่นแหละไอสตรอเบอรี่ข้อดีของมันก็คือมันเป็นไม้ยืนต้นนะนี่ใช่ไหมใช่มันก็จะเหมือนกับมะเขือม่วงนะครับแต่หน้าหนาวมันก็ชิบหายตายหายอยู่ดีนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าแปลงนี้ก็จะอยู่ได้สักพักหนึ่งนะฮะไอเนี่ยยังเก็บไม่ได้คิวคัมเบอร์นะครับยังเก็บไม่ได้มันน่าจะนานกว่ามั้งอาจจะนานกว่าสักวันสองวันอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวจะค่อยเก็บแล้วเอาไว้ขายทีเดียวเลยนะครับอยากรู้มันว่าล็อตหนึ่งผมจะขายได้สักเท่าไหร่นะครับงั้นเดี๋ยวนอนก่อนนะครับเราจะได้ไปยุ่งกับตรงนั้นใหม่โอเควันนี้ฝนตกปะใช่ไหมครับดีงามตามท้องเรื่องนะฮะงั้นก็นอนต่อนะครับเราจะได้รอคิวคัมเบอร์โตนะครับผมรู้สึกว่าแตงกวาใช่นึกออกละนึกสับออกละแตงกวาใช่ๆๆอีแตงกวาพวกนี้นี่มันโอ้โหเยอะขึ้นสูงว่ะอันนี้คือเก็บได้ยังเก็บได้แล้วครับอ๋อโอเคนี่คือเพิ่งเก็บได้วันนี้ใช่ไหมหรือว่าเก็บได้เมื่อวานละนี่คือเพิ่งเก็บได้นะถ้าเก็บได้แล้วมันก็จะเป็น2ชั้นใช่ไหมมันก็จะขึ้นมา2ชั้นแล้วมันก็ต้องวนลูปใหม่ใช่ปะมันถือว่าเป็นไม้ยืนต้นที่ทำงานแปลกมากเลยตัวอื่นนี่คือมันจะไม่วนลูปใหม่นะแต่ว่ามันก็จะขึ้นให้เก็บต่อได้เลยอะไรอย่างงี้ปะอันนี้มันวนลูปใหม่ปะอะไรไม่รู้ของมันโอเคลงตรงนี้ปึ๊บแล้วเดี๋ยวเราเก็บสตรอเบอรี่เนี่ยไปขายทีเดียวนะอยากรู้ว่าทั้งหมดนี้ผมจะได้เงินมาอาจจะถึงแสนเลยมั้งไม่ถึงหรอกพูดเล่นแหมสัก 50,000 ก็พอแล้วนะครับ 50,000 ไม่ถึงหรอกมั้ง 50,000 ก็อาจจะเยอะไปผมเล็งไว้ที่ประมาณ 40,000 กว่าบาทนะครับ 40,000 กว่าบาทถ้าขายหมดนี่นะขายหมดรวมอันนี้แล้วนะปึ๊บๆๆอุ๊ยผมไม่น่ากดสเปซเลยคุณยิดอ่ะงุนยิดอ่ะโอ้ยเฮียงุนยิดอ่ะ OCD กูพังอีกละโอ้ยไม่น่ากดสเปซเลยผมไม่เพราะว่าผมติดกดสเปซอ่ะเซ็งไอ้เฮียงุนยิดครับงุนยิดบอกให้รู้ว่างุนยิดมีคิวคัมเบอร์ลงเหลืออยู่หนึ่งอันอันนี้กับพ่อมาเฮียเอ้ยไม่น่าหรอกกูช่างแม่งช่างแม่งอย่าหัวร้อนอย่าหัวร้อนโอเคเดี๋ยวเราทำการหยอดอันนี้ลงไปก่อนเดี๋ยวเราช่วยมันขายก็ได้มั้ยเบอร์รี่พวกนี้ก็กินได้นะนี่ใช่มั้ยเป็นเนี่ยอะไรอยู่ลิฟเดี๋ยวกูขอขายของก่อนดิ
เย็นเย็นอย่ามาขึ้นมาเสือกูอื้อขายเข้าไปครับขายเข้าไปเย็น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 แล้วก็สตรอเบอรี่ขายเข้าไปทึบเย็นหมดอย่างรวดเร็วครับปั๊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 บเนี่ยเรียบร้อยนี่หมดแล้วใช่ไหมหมดเรียบร้อยครับอยากรู้ว่า2 2 3 2 1 3นะครับฟลิป2 3 2 1 3ขึ้นมาเป็นขึ้นมาเป็นขึ้นมาเป็นอ้าวเหี้ยได้นิดเดียวเองนี่หว่าทำไมผมนึกว่ามันจะได้เยอะกว่านั้นวะสตรอเบอรี่ไม่ได้ขายได้เยอะนี่หว่าแหมอุตส่าห์คิดว่ามันจะได้ราคาดีซะอีกอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็ยังถือว่ามันไม่แย่มากนะไม่ถึงขนาดอะไรนี่ถ้ามันมีรูตรงนี้อ่ะผมโดนทับตรงนู้นนะ What the fuck โหเหี้ยเดี๋ยวกูไม่ได้ยินให้หรอกแม่งทำไมมีรูตรงนี้วะไม่เข้าใจเท่าไหร่ไม่ทำอะไรให้เธอเจ็บช้ำน้ำใจหรือไม่เข้าใจเลยอันนี้เท่าไหร่ละ 100% แล้วครับจริงถ้าผมจะลงเหมืองไปหาทองแล้วอัปเกรดก็ทำได้เลยนะแต่ทำพาร์ทอื่นดีกว่านะฮะรึเรียบร้อยทองนี่น่าจะลดน้ำแบบ9คูณ9มั้งโอเคก็เดี๋ยวเราไปเลี้ยงไก่ก่อนนะครับโอเคไก่จ้าได้ยินไหมว่าเสียงใครนี่เฮียไก่มันจะตายเอาเนอะนี่มันไม่มีเขาเรียกอะไรวะมันไม่มีไอ้นี่เลยช็อปไม่มีอาหารให้มันเลยเดี๋ยวเทอาหารไว้เยอะเลยแล้วกันอันนี้อะไรนี่ Nest Box on Nest Box โอเคฟึบๆไก่ว่าจะมาลุมถึงนะโอเคไข่ผมยังไม่ขายนะเดี๋ยวจะรอขายทีเดียวนะครับวัวเป็นไงแล้วมั่งอย่าเพิ่งเป็นโรคนะมึงโอเควัวปกติดีฟอร์เดอร์ออเดอร์ให้วัวกินออเดอร์เทลงในนั้นด้วยคาวทรีตแล้วก็อันนี้ทำความสะอาดฟึบ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 โอเคเรียบร้อยแล้วก็ดึงนมวัวออกมาป๊อกอีกนะครับโอเคทีนี้เราทำอะไรกันดีอ่ะผมขอไปดูก่อนว่าตอบอันดับต่อไปยูริฟอยากให้ผมสร้างอะไรนะยูริฟเปิดอีกสักพักนึงอ่ะถึงจะเปิดงั้นเดี๋ยวรออันนี้เราทำการทำความสะอาดลานบ้านก่อนเนี่ยมันเริ่มรกแล้วมันเริ่มรกไปด้วยไม้แล้วแล้วเราไปขายก็ได้เริ่มรกไปด้วยไม้และหินนะครับอันนี้อยู่ไหนมานี่รกจัดรกจริงอ่ะฟึบโอเคเนี่ยไก่มันจะหนีไม่ได้เดี๋ยวโอ้โหไม้เยอะมากวัตฟักฟอกเรียบร้อยฟอกเรียบร้อยโอเคปึ๊บมีอะไรอีกไหมวะมีอันนี้โอเคไปงั้นก็เดี๋ยวเราจะทำอะไรรอดีอ่ะเพราะว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจมันใช้เวลาโตเท่าไหร่นะแต่ว่าอาจจะยังไม่โตเร็วงั้นเดี๋ยวเราลองนี่ยูริฟเปิดละเดี๋ยวขายของกันขายหินน่าจะขายได้มั้งฮะขายได้หมดแหละแต่ได้ราคาไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่ช่างมันนะครับโอเคช็อปโอ้โหตุ๊กฟักเพิ่มของเพิ่มขึ้นมาเยอะมากครับมีทาวน์ฮอลล์ด้วยทาวน์ฮอลล์นี่น่าจะต้องใช้ไว้ตรงกลางคล็อกเมเกอร์ร้านทำนาฬิกาโอ้เชี่ยอันนี้ทำไมใช้ตั้ง 30,000 นะทาวน์ฮอลล์แพงว่ะอันนี้ใช้ 20,000 เชิร์ชอันนี้คาเฟ่อยากทำคาเฟ่ก่อนแต่คาเฟ่ใช้หินเยอะมากทำฟิชชิ่งฮัทก่อนดีไหมงั้นเดี๋ยวพวกพาร์ทหน้าก็ทำฟิชชิ่งฮัทนะครับโอเคสำหรับนี้ก็มีอะไรต้องทำอีกไหมวะก็มีนะมีอีกไหมหรือไม่มีนี่ไงก็เดสพอนมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอโอ้สวยงามอารามชามมากนะครับชอบจุงเบย์อันนี้อะไรเนี่ยชูการ์เคนทำไมสีมันดูสีมันสดอ่ะชอบความสีสดมากเลยมันงานดีอ่ะตรงเนี้ยงานดีมากเลยแต่ไม่รู้ใช้ทำอะไรนะถ้าผมลองสปอนเทพเจ้ามาล่ะจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อJK ก็ what is it you need how are you my dear นี่ถาม it will be a wet day tomorrow โอเคพรุ่งนี้เราไม่ต้องรดน้ำนะแต่JK มาแค่นี้เหรอจริงจังไหมนี่คืออันนี้มันเป็นแค่เหมือนของตกแต่งป่ะ
ที่ผมซีผมเครียดเลยเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีทาวน์ฮอลล์ใช่ไหมมันจะมีให้ผมสร้างทาวน์ฮอลล์อ่ะถ้าตรงนี้เราบอกว่าเราจะสร้างคาเฟ่แล้วทาวน์ฮอลล์คุณจะสร้างตรงไหนชิบหายตายหาผมไม่ได้มีเหลือที่เอาไว้สร้างแบบจุดรวมพลของหมู่บ้านนะหรืออันนี้จะเป็นทาวน์ฮอลล์ดีไหมเดี๋ยวเราลื้อต้นไม้ตรงนี้ออกแล้วก็ตรงนี้เป็นทาวน์ฮอลล์แล้วก็อาจจะเป็นคาเฟ่ตรงไม่รู้ว่ะคาเฟ่อาจจะแถวๆนี้แบบปักไว้แถวๆนี้หรือว่าอาจจะไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะดูก่อนว่าหน้าตาของแต่ละที่เป็นยังไงนะมันยังมีตั้งหลายที่ที่ผมต้องสร้างมีโบสถ์มีทั้งโบสถ์มีทั้งอะไรด้วยนะครับอาจจะลามไปถึงตรงนู้นแล้วแต่นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะฮะโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์นะไปแล้วครับเจอกันใน Peace